ครงสร้างตะกอนที่พบในชั้นเบสมีหลักๆอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะ4ตัวด้วยกันเรามาดูทีละอันดีกว่าชั้นตะกอนหมายถึงอะไรอันนี้ก็คือคำอธิบายนะคะ Layer of Sedimentary Rock เป็นชั้นของหินตะกอนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันจากชั้นด้านบนและด้านล่างนะคะ Distinctly different form overlying ก็คือด้านบนกับ underlying subsequent bed ก็คือชั้นตะกอนที่ไม่เหมือนกับด้านบนด้านล่างมีความแตกต่างกันเราก็จะแยกออกมาจากกันนะคะอย่างในรูปการ์ตูนอันนี้มีทั้งหมดกี่ชั้น3ชั้นชั้นล่างเป็นทรายชั้นที่2เป็นกรวดมนต์ชั้นที่3เป็นทรายรู้ได้ไงอ่ะก็มันแตกต่างจากชั้นบนกับชั้นล่างไงไม่เหมือนกันโดยเบสเนี่ยหรือชั้นหินเนี่ยเราจะแยกจากกันโดย3ลักษณะนะคะอันแรกก็คือสี color ชั้นตะกอนที่มีสีต่างกันมันจะต้องเกิดหรือว่าสะสมตัวไม่ใช่ครั้งเดียวกันแน่นอนอย่างอันเนี้ยอย่างในรูปเนี่ยนะคะเห็นไหมแต่ละชั้นเนี่ยมีสีต่างกันอันนี้ก็ได้ดูรูปการเกิดชั้นเบสที่เป็นรูปการ์ตูนก่อนอันแรกบอกว่ากระแสน้ำไหลเร็วทำให้กรวดมนต์สะสมตัวกระแสน้ำไหลช้าทำให้ทรายสะสมตัวสลับกันเห็นไหมสีก็จะแตกต่างกันระหว่างสีที่เป็นหินกรวดมนต์กับทรายต่อมานะคะเท็กเจอร์หรือว่าเนื้อตะกอนที่เราเรียนไปทั้งหมดครั้งที่แล้วเนี่ยเรารวมเรียกว่า sediment texture ไม่ว่าจะเป็นขนาดมีอะไรอีกนะขนาดแล้วอะไรนะให้ตาหน่อยใครตอบได้ตอบทีเดียวเอา energy ครั้งแรกมามีความมนอ่ะมีอะไรอีกขนาดความมนรูปร่างอ่ะใช่แล้วก็เลยมีหกอย่างเนี่ยขนาดความมนรูปร่างความเป็นทรงกลมcomposition นะคะก็คือพวกลักษณะต่างๆที่มันแตกต่างกันเนี่ยเราจะแยกมันออกเป็นคนละชั้นเบสอะแล้วก็สุดท้ายก็คือ composition นะคะในนี้ก็บอกว่าชั้นตะกอนเนี่ยเกิดจากการทับถมของตะกอนเนื่องจากระดับพลังงานการพัดพาที่แตกต่างกันทำให้มันสามารถแยกชั้นขึ้นได้นะคะและแยกชั้นจากกันได้อันนี้เป็นคนที่ยืนอยู่หน้าชั้นหินหลายๆชั้นที่มันซ้อนกันไหมบางหินบางชั้นก็ดูเป็นแบบดูเนื้อแน่นบางอันก็ดูเป็นชั้นบางๆสีแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการสะสมตัวในแต่ละช่วงเวลานะคะอันนี้ที่ผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่นะคะด้านหลังก็จะเป็นชั้นตะกอนที่มีสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะก็จะเป็นเฉดสีแดงน้ำตาลอ่อนแล้วก็ขาวนะคะอันนี้บอกว่าชั้นที่แตกต่างกันเนี่ยเราเรียกว่าเบดดิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหน้าตาของชั้นตะกอนนะคะก็คือแต่ละชั้นเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนขนาดตะกอนเนื่องจากการเปลี่ยนพลังงานในการพัดพาแตกต่างกันนะคะในแต่ละช่วงมาดูรูปนี้กันรูปนี้มีอะไรให้ดูเยอะเลยนะคะนอกจากเรารู้ว่าชั้นเบสก็คือชั้นตะกอนที่แตกต่างจากด้านล่างกับด้านบนแล้วมันมีองค์ประกอบไม่เหมือนกันนะคะสีไม่เหมือนกันแล้วก็คอมโพสิชันหรือว่าเอาไปแล้วไม่ว่าสีไม่เหมือนกันเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันแล้วก็องค์ประกอบไม่เหมือนกันเราก็จะแยกเป็นคนละชั้นนะคะแต่มีคำใหม่คำว่าเบดดิ้งเพลนก็คือรอยต่อระหว่างชั้นตรงนี้เราจะแบ่งเบสบนกับเบสล่างออกจากกันด้วยเบดดิ้งเพลนนะคะก็คือเป็นแนวรอยต่อนั่นเองมาดูตรงที่เป็นรอยปะเส้นปะรูปร่างข้างล่างค่ะอันนี้เป็นการแยกเบสออกจากกันเส้นปะตรงนี้นะคะก็คือเบดดิ้งเพลนอันนี้แยกด้านบนกับด้านล่างออกจากกันด้วยคอมโพสิชันอันนี้แยกออกจากกันด้วยไซส์จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมีขนาดใหญ่พอมาตรงกลางขนาดเล็กแล้วก็ตรงนี้เป็นขนาดใหญ่อีกนะแยกจากกันด้วยไซส์อันนี้แยกออกจากกันด้วยเชฟด้านบนเป็นยังไงเราเรียนไปแล้ว sediment texture เป็นแบบไหนคะครับ spacity low spacity ตรงกลางเป็น high ใช่ไหมมันกลมๆแล้วด้านล่างเป็น low ค่ะโอเคขอบคุณค่ะอันนี้คือแยกจากกันต่อมาอันนี้แยกจากกันด้วย orientation หรือว่าการเรียงตัวของเบสการเรียงตัวของหินอันนี้มันเอียงๆนะคะด้านนี้มันเอียงด้านล่างมันเรียงแบบตรงๆไม่เอียงนะคะอันนี้ก็แบ่งกันแบ่งชั้นเบสออกจากกันส่วนอันสุดท้ายแบ่งจากกันโดยการแพ็คกิ้งหรือว่าการอัดเรียงตัวด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าอัดเรียงตัวแบบชิดติดกัน
ด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะคะด้านตรงกลางเนี่ยค่อนข้างอยู่กันอย่างหลวมๆมีช่องว่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบสที่แยกไปอีกนะคะเป็นรายละเอียดที่ละเอียดไปอีกว่าแบ่งแยกเมื่อกี้เราเรียนมี3อันใช่ไหม Color Texture Composition อันนี้ก็มีเหมือนกัน Composition เหมือนกัน Texture ก็มีพวก Size Shape แล้วก็อันนี้เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมตรงคำว่า Orientation กับpacking นะคะ orientation ก็คือการวางตัวส่วน packing ก็คือการอัดตัวถ้ามันต่างกันนะมันก็สามารถแยกเบสออกจากกันได้เช่นเดียวกันตอนนี้มีคำว่า bedding นะมีคำว่า bedding plane bed ก็คือชั้นหิน bedding plane ก็คือรอยต่อระหว่างชั้นหินนะคะก็คือขอบด้านบนกับด้านล่างของเบสนั่นแหละ bedding plane นะคะเอามาดูบ้างนะคะว่าเบสเนี่ยหรือว่า bedding plane เนี่ยเกิดได้ยังไงนะคะอันนี้จำลองรูปภาพนะคะการเกิดชั้นตะกอนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำตะกอนริมแม่น้ำตรงนี้นะคะที่เป็นทำไร่ทำนาทุ่งหญ้าสีเขียวเนี่ยเราเรียกว่าฟัดเพนก็คือฟัดเพนฟัดแปลว่าน้ำท่วมเนาะเพนแปลว่าที่ราบเพราะฉะนั้นด้านข้างของแม่น้ำเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าที่ราบน้ำท่วมถึงที่ราบน้ำท่วมถึงที่เราเรียกว่าฟัดเพนเราก็ใช้ชีวิตอยู่บนฟัดเพนไปวันใดวันหนึ่งอ้าวโหเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะคะฟัดสเตทพอน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันก็ไหลท่วมมาบนบ้านไอ้บ้านหลังคาแดงนี่ก็โดนท่วมไปหมดเลยน้ำท่วมเนี่ยน้ำก็พัดพามาหนูสี่โคนไหลมาเต็มเลยนะคะมีทั้งตะกอนขนาดเล็กขนาดใหญ่ปัดปะปนกันนะคะพอพลังงานของน้ำลดลงเนี่ยตะกอนมันก็จะเกิดการสะสมตัวบนฟัดเพนนะคะบนฟัดเพนตรงนี้ขนาดใหญ่อย่างพวกกรวดอย่างเงี้ยตามที่เราเรียนจูสตอมไดแกรมขนาดใหญ่มันก็จะตกก่อนเนาะเป็นพวกกรวดถัดมาก็เป็นทรายสุดท้ายก็เป็นโคลนไอ้คำว่าเบสเนี่ยก็คือชั้นนี้แหละที่เป็นตะกอนที่มา1เหตุการณ์ก็คือ1เบสนะคะโดยเบดดิ้งเพลนเนี่ยก็คือรอยต่อระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนนะเราเรียกว่าเบดดิ้งเพลนอันนี้คือการเกิดตะกอนแต่ละชั้นนะคะอันนี้มันอาจจะแบบน้ำลดลงไปแห้งนานวันคืนนานวันผ่านไปก็อาจจะเกิดน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการสะสมตัวของตะกอนเป็นชั้นไปเรื่อยๆนะคะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะก็คือด้านล่างของเบสเนี่ยมันจะมีการกัดเซาะในช่วงที่น้ำมันแรงเนี่ยทำให้ตะกอนเดิมเนี่ยเกิดการกัดเซาะเราเรียกว่า erosional surface นะคะเห็นไหมตรงนี้อย่างในรูปนี้นะคะเป็นชั้นหินทรายที่ด้านล่างของเบสเนี่ยมีการกัดเซาะเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ราบเรียบไม่ได้เป็นเส้นตรงนะบางทีมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นร่องลงไปนะคะแบบนี้เราเรียกว่า scouring นะเกิดการกัดเซาะบริเวณด้านล่างนะคะที่เราเห็นชั้นตะกอนเนี่ยแต่ละชั้นเราจะเห็นว่าแต่ละสีเนี่ยบางชั้นก็เป็นชั้นบางเห็นไหมบางชั้นก็ค่อนข้างหนาแล้วอะไรที่ส่งผลให้เกิดความหนาบางของชั้นตะกอนที่แตกต่างกันคะลองคิดสิคำตอบก็คือปริมาณตะกอนเยอะมันก็หนาเยอะไงตะกอนน้อยตะกอนมาน้อยก็หนาน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณตะกอนนะคะที่พัดมากับน้ำไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณตะกอนหรือ sediment supply นะคะปริมาณตะกอนถ้าไหลมากับน้ำหรือว่ามากับตัวกลางเยอะเราก็จะได้ชั้นเบสที่ค่อนข้างหนาถ้าตะกอนมาน้อยในช่วงปีนั้นชั้นตะกอนเราก็จะได้บางความหนาหรือบางของตะกอนเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังงานในการพัดพาด้วยในการแบบเหมือนกวักตะกอนให้มันแบบพัดมาเยอะๆจากต้นหนาจะเรียกว่ากวักไม่ใช่พัดเป็นพลังงานในการทำให้ตะกอนไหลลงมาจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความแรงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วอ่ะความหนาของชั้นตะกอนสื่อถึงปริมาณตะกอนที่พัดพามาในแต่ละปีนะคะที่สะสมตัวในพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นนะคะการดูชั้นตะกอนเนี่ยเราจะมีการบรรยายตามลักษณะความหนาด้วยนะคะว่าความหนาเท่าไหร่เราเรียกว่าเท่าไหร่อันนี้สำคัญมากเลยนะในการ
ในการเรียนนะคะเพราะสิ่งแรกที่เราเห็นเนี่ยเมื่อเราไปออกภาคสนามเนี่ยเราเห็นหน้าตาแบบเนี้ยเป็นชั้นเนี่ยเราก็ควรรู้ว่าอ้ออันนี้เป็นเรียกว่าตะกอนชั้นบางนี้ชั้นหนานะคะโดยเราจะมีการแบ่งประเภทของความหนานะคะหรือว่าเบสติกเนตอ่ะออกเป็น2แบบหลักๆด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเบสก็คือชั้นตะกอน BED เบสชั้นตะกอนกับอีกอันนึงลามีน่าเบสกับลามีน่าเบสก็คือตะกอนชั้นที่มีความหนามากกว่า1เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเบส1เซนติเมตรขึ้นไปถ้าน้อยกว่า1เซนติเมตรน้อยกว่า1เซนติเมตรเรียกว่าลามีน่ามาแล้วนะไม่ใช่ฟิล์มกองแสงลามีน่านะไม่ใช่นะมาแล้วนะคะเบสกับลามีน่าวิธีการจำง่ายมากมีแค่เลข1กับเลข3คน1 3สลับกัน1 3 1 3 1 3เรามาไล่ตัวแรกนะคะ1ถึง3 3แล้วก็1ใหม่3 1กับ3เหมือนกันเห็นไหม1 3 1ถึง3เซนติเมตรเราจะเรียกว่าเวลี่ตินเบสชั้นหินบางมากชั้นบางมาก1ถึง3เซนถ้า3ถึง10เซนติเมตรเราจะเรียกว่าตินเบสหินชั้นบางแล้วก็10ถึง30เราจะเรียกว่ามีเดียมเบสมีเดียมเบส10ถึงเอ้ย30ถึง100เราจะเรียกว่าติ๊กเบสนะส่วนมากกว่า100เซนติเมตรหรือ1เมตรขึ้นไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเวรี่ติ๊กเบสนะคะมีอีกคำหนึ่งบางทีจะใช้คำว่าแมสซีฟแมสซีฟเบส MASSIVEmassive bed ก็ได้ส่วนชั้นที่น้อยกว่า1เซนติเมตรก็แบ่งเป็น0ถึง 0.3 หรือว่า3มิลลิเมตรเนี่ยมิลนะมิลลิเมตร3มิลลิเมตรเราจะเรียกว่าตินลามีน่า3ถึง10มิลลิเมตรจะเรียกว่าติกลามีน่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้นะอันเนี้ยไม่ต้องใช้อะไรต้องใช้ความจำ3มี1กับ3 1ถึง3 3ถึง10 10ถึง30 30ถึง100รูปด้านข้างของเรานะคะรูปด้านข้างอันนี้เป็นรูปแพนะที่อยู่ณชั้นหินชั้นหนึ่งที่โอ้โหหนามากนะคะหนามากหนามากกว่า1เซนติเมตรเราเรียกว่า massive อันนี้เป็น massive bed นะคะทั้งหมดเลยชั้นหนาหินชั้นหนามันก็มีลักษณะของเบดนะที่ยังแบ่งกันไปอีก2แบบเบดแบบที่ขนาดกันนะเราก็จะเรียกว่าชั้นตะกอนที่ขนาดเราจะเรียกว่า parallel นะคะ parallel bed ขนาดกันมักจะเกิดในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเงียบสงบไม่ค่อยมีคลื่นนะมักจะเป็นในพวกทะเลสาบหรือทะเลลึกนะคะจะให้ชั้นหินที่ค่อนข้างมีความขนาดกันเราจะเรียกว่าพาราเรลกับอีกอันนึงชั้นตะกอนที่ไม่ขนาดจะมีการเอียงนะคะมากกว่า35องศาเกิดจากการพัดของลมหรือน้ำนะคะเราก็จะเรียกว่าคอสเบดด้านข้างนี้นะคะเป็นการแบ่งเบสแบบคร่าวๆคือแบบพาราเรลกับนอนพาราเรลก็คือขนานกับไม่ขนานส่วนแกนที่เป็นแกนตั้งอันนี้ก็จะเป็นขนานแบบที่เป็นเส้นตรงขนานแบบที่เป็นอะไรเววี่ก็คือเส้นหยักๆเววี่เววี่นะคะรับกับอันสุดท้ายก็เป็นโค้งนะคะเป็นขนานกันแต่แบบขอบของเบดดิ้งเพลนเป็นแบบโค้งๆอันนี้ก็แล้วแต่นะคะการบรรยายก็ว่ากันไปร้อยต่อระหว่างเบสนะคะมีหลายแบบด้วยกันจริงๆแล้วมีหลักๆ2แบบนะแบบชาร์ปคอนแทคก็คือเปลี่ยนทันทีจากเบส1ไปอีกเบส1นะคะอย่างรูปที่อาจารย์ชี้อยู่ตรงนี้นะคะ
เห็นไหมสีของหินเปลี่ยนทันทีเราเรียกว่าชาร์ปคอนแทคแต่ว่าถ้ามันแบบค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆจากขนาดตะกอนหยาบไปเป็นตะกอนละเอียดอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า gradational contact ก็คือชั้นรอยต่อระหว่างชั้นที่ค่อยๆเปลี่ยนกับอันที่เป็น wavy ก็คือรอยต่อที่เป็นคล้ายๆแบบเป็นหยักๆนะคะเราจะเรียกว่า wavy bed ด้านขวามือเป็นชั้นเบดที่เป็นรอยต่อแบบไหนคะเบนจามินน่าจะไม่หลับอยู่ในแบบไหน sharp contact gradational contact หรือว่า wavy ค่ะยี่ห้อที่เหมือนเครื่องซักผ้า sharp ค่ะ ใช่เป็นแบบ sharp contact นะคะก็คือเห็นไหมชั้น2ชั้นเนี้ยมันมีลักษณะเกรนไซส์ที่แตกต่างกันด้านล่างโหหยาบเลยเป็นพวกกรวดนะถ้าเทียบกับขนาดค้อนด้านบนอาจจะเป็นทรายอันเนี้ยจากกรวดเปลี่ยนเป็นทรายทันทีอันเนี้ยเราเรียกว่าเปลี่ยนทันทีก็คือ sharp contact แต่ถ้ามันตรงเนี้ยมันมีกรวดปนอยู่เป็นเม็ดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นทรายอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า gradational contact อันเนี้ยในรูปเป็นแบบ sharp contact นะคะเปลี่ยนทันทีบางทีตะกอนเนี่ยมันก็จะมีการสลับชั้นกันไปเรื่อยๆคำว่าสลับชั้นแทรกสลับเรามีคำเรียกอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า interbedded แทรกสลับ interbedded ในรูปนี้นะคะเป็นรูปขวามือข้างล่างเป็นหินโคลนที่แทรกสลับกับทรายนะคะเราจะเรียกว่า sandstone interbedded with mudstonemันไม่ใช่สลับกันแค่ครั้งเดียวเห็นไหมมันเป็นทรายโคนทรายโคนสลับกันเป็นเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าอินเทอร์เบดไม่ได้เป็นชั้นเดียวถ้ารูปด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันนะคะในลักษณะสัญลักษณ์ทางตะกอนเนี่ยทรายมักจะถูกแทนเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรายที่เป็นอยู่ระหว่าง verify ถึง file sand นะคะแทรกสลับกับโคลนที่เป็นให้เฉดสีเป็นสีเขียวนะคะตรงนี้ก็เป็นโคลนมีการแทรกสลับกันหรือเรียกว่า interbedded นะคะวันนี้เรียนเยอะมั้ยอาจารย์ว่าเยอะแล้วนะจริงๆอ่ะยังไม่จบเลยอ่ะไม่ดีพอไม่ได้นอนมันง่วงวันที่นอนคือตัวค่อนข้างฟิตกว่านี้อ๋อแล้วก็มีชั้นตะกอนที่เกิดจากการไหลแบบเร็วนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นชั้นตะกอนที่มีความขนานภาษาอังกฤษก็เรียกว่า planar lamination planar lamination หรือว่า plain bedding นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเจอชั้นตะกอนที่ตรงๆแบบนี้บอกได้เลยว่าน้ำอ่ะไหลแรงมากนะคะหรือไม่ก็ไหลเบาไปเลยนะคะไม่เกิดริ้วคลื่นนะอันนี้ก็จะเป็น laminated bedding เรียกว่า planar lamination เป็นเบดก็ได้นะคะเป็นชั้นตะกอนที่ขนาดกันอันแรกจบไปแล้วนะคะก็คือ bedding หรือว่าชั้นตะกอนมีอีกคำหนึ่งอะที่ไม่ใช่เบดดิ้งนะคะก็แทนคำว่าเบดดิ้งได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า stratification นะคะวันนี้คำเยอะมากอันนี้เป็นคำเดียวกับคำว่าเบดดิ้งนะทุกคนสิบเอ็ดโมงแล้วต้องเรียนถึงกี่โมงนะสิเที่ยงเนาะเรามาได้ครึ่งทางแล้วทุกคนครึ่งทางจำไม่ได้อ่ะทุกทีก็เหมือนสอนไม่จบอ่ะไม่เป็นไรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอาแค่ไหวเราต้องพักอ่ะโครงสร้างที่พบในชั้นตะกอนนะคะอันแรกที่เราเรียนแล้วก็คือเป็นเบดหรือว่าชั้นตะกอนนั่นเองอันที่สองเกรดเบดเบดดิ้งมีเกรดมีการไล่ขนาดเราจะมาดูว่าชั้นตะกอนที่เรียงขนาดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะลักษณะชั้นตะกอนเรียงขนาดหรือว่าเกรดเดดเบดดิ้งนะคะก็คือชั้นตะกอนเนี่ยที่ในเบดหนึ่งเนี่ยมันมีขนาด
ไล่กันตั้งแต่ใหญ่ไปเล็กด้านล่างส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะด้านล่างขนาดใหญ่แล้วก็ด้านบนไล่ไปขนาดเล็กด้านล่างของเบสด้านบนของเบสในรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะที่เอาปากกาวางไว้เทียบขนาดด้านล่างนะคะก็ใส่ขนาดใหญ่ไล่ไปละเอียดไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นโคลนอันนี้การเกิดลักษณะโครงสร้างตะกอนแบบนี้นะการไล่ขนาดหรือว่าเกรดเดตเบดดิ้งเนี่ยมักจะเกิดในการสะสมตัว1ครั้งนะคะ single depositional event ก็คือมีตะกอนมาครั้งหนึ่งเนี่ยตะกอนขนาดใหญ่อะมันก็จะตกก่อนเนื่องจากมันมีความหนักหรือว่าแรงโน้มถ่วงมากกว่ามันก็จะตกอยู่ข้างใต้ถัดไปก็จะเป็นตะกอนที่เกรนไซส์ไล่ละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะการที่ไล่จากหยาบไปละเอียดเนี่ยเราเรียกว่า normal gradingหรือว่าการไล่ขนาดแบบปกติอ่ะก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้ normal grading แต่ว่าก็มีตะกอนที่แสดงลักษณะที่เป็น reverse grading เช่นเดียวกันก็คือด้านล่างตะกอนละเอียดตกก่อนแล้วตะกอนหยาบมาที่หลังตะกอนใหญ่อยู่ข้างบนเอ้ามาได้ยังไงนะคะ fine แปลว่าละเอียด fining fining upในบริเวณตะกอนใต้ทะเลเล็กเนี่ยมันจะมีเรียกว่าล่องลึกกลางมหาสมุทรหรือเราเรียกว่าซับมารีนแคนยอนนะคะตรงนั้นมันก็จะเป็นตะกอนที่แบบตะกอนละเอียดพวกทรายพวกโคลนทรายแป้งนะคะพอเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยตะกอนพวกนี้ก็จะถล่มลงมาปึ๊บนะคะกลายเป็นเรียกว่าตะกอนรูปพัดใต้ทะเลนะคะเป็นกระแสแบบเทอร์บิดิตี้เคอร์เรนต์จำได้ไหมการไหลของน้ำมีการไหลแบบ2แบบเลยกันแบบไหนแบบลาวีน่าไหลแบบทุกอนุภาคไปทางเดียวกันกับไหลแบบเทอร์บูเลนต์อันนี้ก็คือเป็นการไหลแบบเทอร์บูเลนต์นะคะแขวนลอยไปแล้วก็มีการตกตะกอนจากใหญ่ไปเล็กต้อนน้ำมันเยอะมากเลยน้ำในมหาสมุทรเนี่ยเยอะมากเป็นตัวที่ทำให้เกิดการค่อยๆตกตะกอนเพราะฉะนั้นการเกิดแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้ตะกอนถล่มลงมาก็จะเกิดกระแสน้ำขุ่นหรือว่า turbidity current นะคะ1ครั้งตก1เหตุการณ์พอเวลาระยะเวลาผ่านไปปุ๊บอ้าวแผ่นดินไหวอีกแล้วมาอีก1ครั้งก็จะมาอีก1ชุดนะคะเป็น finding upward 1ครั้ง finding upward ครั้งที่2 finding upward ครั้งที่3นะคะสุดท้ายก็จะเป็นแบบทับถมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในแม่น้ำตอนที่น้ำท่วมที่อาจารย์เล่าให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับเบดดิ้งนะการเกิดเบดอันนี้ก็เป็นลักษณะไฟนิ่งอัพเวิร์ดเหมือนกันที่เกิดในบนบกนะเมื่อกี้เกิดในทะเลในบนบกก็เหมือนกันนะคะเราจะเกิดการไล่ขนาดของตะกอนได้เช่นเดียวกันตะกอนที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะอ้าวนี่แหละ reverse grading มาแล้วอันนี้คือหน้าตาของตะกอนด้านบนที่หยาบตะกอนด้านล่างที่ละเอียดนะคะอันนี้ก็เกิดในบริเวณตะกอนที่อยู่บริเวณตีนเขานะคะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะไม่เป็นแบบนี้อ่ะทำไมละเอียดไม่มาก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่มันไหลลงมาเนี่ยบางทีตะกอนขนาดใหญ่เนี่ยเหมือนคล้ายๆกับตะกอนขนาดเล็กอะมันแทรกลงมาแทรกระหว่างเม็ดมานะคะแล้วมาตกตะกอนก่อนแล้วสุดท้ายบนพื้นผิวเนี่ยก็เหลือแต่ตะกอนใหญ่ๆกลิ้งอยู่นะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะแสดงลักษณะที่เป็นแบบ reverse grading แบบนี้นะคะ reverse grading นอกจากเจอบริเวณตะกอนเชิงเขาแล้วก็ในทะเลทรายเนี่ยก็จะเจอ reverse grading ในเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากตอนที่ลมมันพัดอันนี้เป็นคล้ายๆริ้วคลื่นที่เราเห็นตอนลมมันพัดเนี่ยไอ้ตรงด้านบนมันเป็นสั่นขึ้นมาใช่ไหมลมมันก็จะพัดตรงเนี้ยแรงกว่าทำให้ตะกอนละเอียดที่อยู่ด้านบนนะคะมันตกอยู่มาข้างล่างอยู่ตรงที่ท้องคลื่นเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะตอนที่ลักษณะที่หลงเหลืออยู่ก็คือด้านบนเนี่ยก็จะมีขนาดเม็ดหยาบมากกว่านะคะด้านล่างตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นเม็ดตะกอนที่ขนาดละเอียดนะคะลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็น reverse grading หรือว่า
crossing upward นะคะก็คือใช้เราจะใช้สัญลักษณ์ที่ด้านบนเรียกว่าอะไรด้านบนจะเรียกว่ามากกว่าน้อยกว่ามันก็ไม่ใช่อะเหมือนด้านบนค่อยๆรีบลงมาขีดๆแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะที่เป็น crossing upward ก็คือด้านบนเห็นไหมขนาดหยาบแล้วด้านล่างขนาดละเอียดถ้าเป็น finding upward จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้แบบนี้นะคะด้านบนละเอียดด้านล่างใหญ่เหมือนด้านล่างเม็ดใหญ่ด้านบนเม็ดเล็กก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะ crossing upward กับ finding upward แตกต่างกันด้านตาจริงๆก็เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมบนตรงที่เป็นริ้วคลื่นอันนี้มองออกไหมว่าเป็นริ้วคลื่นเห็นไหมมันก็จะมีตะกอนหยาบกับตะกอนละเอียดเนี่ยอยู่เป็นคล้ายๆเป็นแบบเป็นแนวๆอยู่คนละแนวกันตะกอนหยาบก็จะอยู่ด้านบนค่ะด้านบนอันนี้จะแสดงลักษณะด้านบนหยาบด้านล่างละเอียดในตะกอนที่เป็นตะกอนทะเลสาบไม่มีใครมีคำถามมากเลยหรอมีคำถามไหมทำไมรู้สึกพลังงานน้อยวันนี้พลังงานน้อยได้จบแล้ววันนี้สอนถึงหัวข้อ4ก็พอมั้งนะดีไหมไออันที่เป็นด้านล่างของเบสอะเอาไว้ก่อนดีไหมพวกเราดีค่ะ อันนี้ก็เข้าใจนะเข้าใจทุกคนว่ามันเยอะแต่ว่าทำยังไงได้จะแบบเอ๊ะไม่สอนไม่เอาว่าเดี๋ยวพวกเราจบไปแล้วแบบไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันจะไม่ดีจะไม่ดีนะวันนี้อาจารย์สอนถึงหัวข้อที่4พอ Gravel Imitation พอละเดี๋ยวไว้ค่อยต่อครั้งหน้านะโอ้แต่แบบเยอะอยู่นะต่อมานะคะโครงสร้างที่อยู่ด้านในของชั้นตะกอนอีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อยมากดอกจันเจอบ่อยมากนะคะก็คือ cross bedding หรือ cross stratification หรือว่าชั้นเฉียงระดับนะคะที่เรามักจะเห็นถ้าใครอยู่ภาคอีสานเนี่ยมันต้องเคยเห็นมั้งแหละจริงปะจริงไหมแบบที่มันเป็นหินทรายอะไรเงี้ยเจอบ่อยนะคะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ภูกระดึงที่ไหนอะภาคอีสานที่มันเป็นแนวเทือกเขาขึ้นมานะก็จะเจอนะคะอันนี้เราเรียกว่า cross bedding หรือชั้นเฉียงระดับเกิดได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วอะไอพวกริ้วคลื่นเนี่ยที่อาจารย์สอนไปตอนแรกเนี่ยเรามองด้านบนมันก็จะเป็นริ้วคลื่นแต่ถ้าเรามองด้านข้างของริ้วคลื่นอันนี้แหละคือชั้นเฉียงระดับมันก็จะเป็นลักษณะชั้นตะกอนที่เฉียงนะคะอาจารย์ต้องพาไปดูแล้วใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไปดูนะมันจะได้เห็นภาพเนาะอาจารย์อยากพาพวกเราไปเที่ยวไปออกภาคสนามขอให้โควิดมันหมดไปก่อนรุ่นเราจะจบปี4นะมันคงไม่แบบลากยาวไปถึงตอนนั้นเนาะอาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ไปออกภาคสนามแบบปกติอันนี้นะคะทำไมมันเฉียงขึ้นเฉียงลงไม่เหมือนกันครับไหนเฉียงขึ้นก็ในรูป1กับ2ครับก็เห็นทิศลมไปทางนี้แล้วมันก็เฉียงลงแต่ว่ารูป2มันลมมาทางนี้เป็นอันนี้ลูก1กับลูก3ครับมันไม่เหมือนกัน1กับลมทิศเดียวกันมาดูทีละอันนะโอเครูป1นะคะอันนี้จำลองการเกิด cross bedding เซตที่1ลมมาทางนี้ใช่ไหมแต่ก่อนมันก็จะกลิ้งมาตามหน้านี้ปึ๊บแล้วก็โค้งลงไปเรื่อยๆอันนี้คือ cross bedding อันที่1นะคะชั้นเฉียงระดับเนี่ยมันจะบอกทิศทางของปลายลมนะว่าอันเนี้ยลมพัดจากซ้ายไปขวา
่ะเซตที่1ผ่านไปปุ๊บอยู่อันนี้พัดจากซ้ายไปขวาต่อมาหมายเลข2หมายเลข2คือตอนนี้ลมกำลังพัดมาอีกทางและพัดส่วนทางกันจากขวาไปซ้ายพัฒนาคอสเบดดิ้งหมายเลข2ก็คือชั้นสีน้ำตาลตรงนี้นะคะโอเคลมพัดมาทางนี้ใช่ไหมไปไหลไปทางปลายลมปึ๊บต่อมาลมเปลี่ยนทิศอีกแล้วเพลงของใครนะบิ๊กแอสไหมลมเปลี่ยนทิศอะปึ๊บมาอีกทางหนึ่งไหลจากทางนี้ไปทางนี้คือแล้วแต่ว่าลมพัดทางไหนการที่เราเห็นชั้นเฉียงระดับค่อยไปค่อยมาคนละทิศกันนะคะก็บ่งบอกว่ากระแสลมมันพัดมาคนละด้านโอเคไหมส่วนจะดูด้านไหนดูการเอียงของมุมมุมนี้มุมนี้มันจะทำมุมแต่มันจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะเสมอถ้าพูดถึงชั้นเฉียงระดับเนี่ยเราจะมองทางด้านนี้ด้านในก็คือด้านในของชั้นเบสแต่ถ้าเป็นริปเปิลเนี่ยเราจะมองด้านบนด้านบนตอนนี้เรากำลังเรียนโครงสร้างด้านในเบสอยู่ริ้วคลื่นที่เราเรียนตอนเช้าตอนต้นคาบนะมันแบ่งเป็น2แบบแบบสมมาตรอันนี้ไม่สมมาตรอะแปลว่าไม่อะซิมไม่สมมาตรกับแบบสมมาตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะลักษณะหน้าตาของชั้นเฉียงระดับที่เกิดจากริ้วคลื่นแบบสมมาตรหรือไม่สมมาตรเนี่ยหน้าตามันก็จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้พูดถึงการเคลื่อนที่นะคะก็คล้ายรูปที่อาจารย์รูปสไลด์เมื่อกี้นะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออย่างรูปนี้รูปที่เป็นรูปหินสีดำๆเนี่ยที่แสดงชั้นเฉียงระดับอันนี้กระแสลมหรือกระแสคลื่นเนี่ยไหลจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายถ้าตอบถูกแสดงว่าโอเครู้เรื่อง อ้าวตอบค่ะเอาตอบเพลงกันแล้วนะมาแล้วขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายใช่เปล่าควรทำไมเรามาไกลแค่นี้ใช่เรามาไกลแค่นี้เราเรียนมาไกลแค่นี้ก็ดีเหลือเกินนะคะทุกคนเราต้องไปให้ถึงปลายทางด้วยกันนะคะโอเคถูกต้องนะยังไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะคะตามไปค่ะแต่อันเนี้ยมันมีข้อจำกัดเหมือนกันนะมันจะมีคอสเบดดิ้งที่เป็นแบบนี้อ่ะทุกคนให้ทุกคนดูมุมนะมุมเขียนไม่ติดตรงนี้เป็นมุมอะไรกอไก่มุมแหลมขอไข่มุมป้านขอควายมุมฉากมุมแหลมต้องเป็นมุมแหลมนะถ้าสมมุติเป็นมุมที่เป็น45องศาเนี่ยเริ่มยากแล้วชีวิตจะยากสมมุติ45เอาว่าได้มั้ยเนี่ยคือ45มันจะไม่รู้เลยอะว่าลมไหลไปทางไหนมันจะมีชั้นตะกอนที่เกิดการพลิกกลับเนี่ยนะแบบเหมือนด้านบนไปอยู่ด้านล่างด้านล่างจากด้านบนเพราะฉะนั้นอ่ะคอสเบดดิ้งให้เราสังเกตตรงที่เป็นมุมแหลมนะตรงมุมแหลมเนี่ยสำคัญมากนะในการบอกทิศทางเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมุมแหลมเนี่ยมุมฉากคอสเบดดิ้งเมื่อกี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวใช่ไหมมันก็จะแบบค่อยไปค่อยมานะเราก็จะมีคำเรียกว่าถ้ามันอยู่ในแบบชั้นเดียวกันยังไม่เปลี่ยนเบสเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นถ้ามันไหลมาพัดมาครั้งหนึ่งอ่ะเราจะเรียกว่าเซตเซตนะคะกับอันที่มีหลายเซตเนี่ยก็จะเป็นโคเซตอันนี้คือ1โคเซตเห็นไหมคะโคเซตก็คือเป็นแผ่นใหญ่อันใหญ่1เมตรแล้วก็เซตก็คือเป็นริ้วตะกอนที่ลมพัดแต่ละครั้งใน1เมตรนะคะในเนี้ยก็มีคำจริงๆแล้วก็ไม่ได้มันเยอะมากอะต้องรู้ด้วยหรอก็ต้องรู้นิดนึงนั่นแหละรู้แค่เซตกับโคเซตก็พอในนี้มันอธิบายคำว่าฟอร์เซตกับบอททอมเซตด้วยนะคะฟอร์เซตก็คือ
ตรงเนี้ยด้านล่าง bottom set ก็คือด้านบนนะคะ fore set bottom set แค่นั้นแหละไม่มีอะไรเรียกให้มันเยอะเนาะยังไงนะครับตรงตรงฐานของดูรูปนี้นะดูรูปนี้เห็นไหมอันนี้ชี้ตรงที่เป็น bottom set กับ fore set fore set ก็คือตรงกลางของชั้นที่มันเอียงก็คืออ่ะถ้ามันเอียงแบบนี้ตรงเนี้ยเรียกว่า fore set ส่วนตรงนี้เรียกว่า bottom set นะคะส่วนที่ด้านล่างด้านล่างแต่เอาจริงนะในชีวิตจริงอาจารย์ก็ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยเรียกนะแค่รู้ว่าอ๋ออันนี้ชั้นเฉียงระดับเนาะแล้วก็ไหลจากทางไหนไปทางไหนโอเคแล้วประมาณนั้นส่วนด้านขวาล่างนะคะอันนี้เป็นการแบ่งชั้นเฉียงระดับที่มีความสูงน้อยกว่า6 ซม.เนี่ยเราจะเรียกว่า cross lamination แต่ว่าถ้าสูงมากกว่าถ้าสูงมากกว่า6เนี่ยเราจะเรียกว่า cross bedding อันนี้แค่คือความต่างของความสูงของชั้นเฉียงระดับนะคะถ้ามากกว่าสูงมากกว่า6 ซม.เรียกว่า cross bedding ลักษณะหน้าตาของ cross bed 2แบบหลักๆด้วยกันหลักๆใหญ่ๆจะมีอยู่2แบบแบบ1เรียกว่าพลาน่า cross bedding หรือพลาน่า lamination นะคะเอ๊ะอันแรกอันที่2 cross lamination ทำไมมันแบ่งเป็น2แบบมันเกิดจากริ้วคลื่นที่สันตรงกับริ้วคลื่นที่เป็นสันโค้งสันบันโค้งมันทำให้หน้าตาของ cross bedding เนี่ยมีความแตกต่างกันแบบแรกก่อนแบบที่เป็นพาหน้า cross bedding เนี่ยอันนี้ที่บอกว่าเกิดจากริ้วคลื่นที่เป็นสันตรงนะคะถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยอาจจะเห็นเป็นชั้นเฉียงแบบเฉียงแบบน่ารักอะแบบตรงๆดูง่ายดีเพราะเมตากรมันเคลื่อนที่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็ลงใช่ไหมไปเรื่อยๆถ้าเรามองด้านข้างนี่เรามองตรงนี้สมมติอันนี้หัวคนนะคะหัวคนนี่เป็นแบบนี้ถ้ามองด้านหน้าจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมันราบเรียบคล้ายๆอะไรนะพาราเลลลามิเนชันเลยการที่เราจะดูเราต้องดูเป็นดูหลายที่ดูหลายทิศทางอันนี้ถ้าเป็นสรุปนะสรุปประเภทที่หนึ่งถ้าเป็นริปเปิลหรือว่าริ้วคลื่นที่เป็นสันตรงสเตทริปเปิลสันตรงสเตทริปเปิลจะทำให้เกิดลักษณะชั้นเฉียงระดับแบบพลาน่าคอร์สลามิเนชันหรือพลาน่าคอร์สเบดดิ้งนะคะริปเปิลสันตรงมองแบบมองจากด้านบนท็อปวิวจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาริปเปิลหรือว่าริ้วคลื่นจริงๆแล้วอ่ะมันก็แล้วแต่ว่ามันเกิดมานานหรือยังความแรงของกระแสความเร็วมันก็จะทำให้ริ้วคลื่นเนี่ยเกิดลักษณะรูปแบบที่หลากหลายบางทีก็เริ่มแบบโค้งค่อยๆโค้งหน่อยๆหรือว่าโค้งเป็นรูปเสี้ยวแบบนี้เลยการที่มันโค้งแบบนี้เห็นไหมโค้งผิวด้านบนโค้งเนี่ยทำให้ตอนที่ตะกอนทรายอ่ะมันตกสะสมตัวเนี่ยมันก็เกิดการกัดเอียงไปเอียงมานะคะมองด้านข้างก็จะเป็นทำมุมเหมือนเป็นมุมแหลมนี่แบบนี้เป็นเซตที่เป็นแบบคล้ายๆเหมือนเกล็ดปลาซ้อนกันนะคะพอมองด้านหน้ามันไม่ได้ตรงแล้วนี่มันจะแบบเป็นรูปเลนโค้งโค้งแบบนี้แบบเนี้ยเป็นแบบที่2ที่เกิดจากริปเปิลที่เป็นสันโค้งหรือว่าภาษาอังกฤษคำว่าโค้งก็คือ sinuous crest ก็แปลว่าสันริปเปิลที่เป็นสันโค้งเนี่ยจะให้ cross bedding ที่เรียกว่า trough cross lamination หรือ trough cross bed หน้าตาจริงๆเป็นไงดูในรูปนี่ไอริปเปิลที่สันตรงใช่ไหมมันก็ให้ cross bedding แบบน่ารักตรงๆเฉียงเสียงแบบดูง่ายอันนี้เรียกว่าพาหน้านะคะยังมีคนคิดอีก
เรียกคำว่าทาบูล่าก็ได้ค่ะทาบูล่าแปลว่าแท่งๆเนาะหรือเรียกว่าทาบูล่าคอสเซตติ้งก็ได้มันเท่ากันของคำนี้ต่อมาอีหน้าตาแบบโค้งเว้าไปมานี่นะคะที่เป็นรูปสไลด์เปิดตัวของบทนี้นี่โค้งไปเว้าไปเว้ามาเรามองอยู่ตรงด้านไหนนะคะอาจจะมองอยู่ตรงด้านข้างหน้าตรงนี้จะเป็นต้องมองอยู่ด้านนี้ถ้าเป็นพาหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหนึ่งเขียงอีกด้านหนึ่งก็จะตรงๆแบบนี้ส่วนด้านบนอีกประเภทหนึ่งประเภทที่อธิบายไปแล้วก็คือแฟลตเปทก็คือมองด้านไหน3มิติขนานกับพื้นผิวตลอดเลยอันนี้ก็เรียกว่าแฟลตเปทจบคอสเบดดิ้งอ่ะอันนี้คือหน้าตาของคอสเบดดิ้งหลายแบบหลักๆก็มี2แบบแบบทาบูล่าอันนี้ด้านบนกับแบบที่เริ่มโค้งไอสันข้างบนเนี่ยเริ่มโค้งแล้วมันก็จะเป็นท็อปคอสเบดนะคะท็อปคอสเบดทาบูล่าแบบท็อปคอสเบด2อย่างทาบูล่าเกิดจากริปเปิลสันตรงนอกนั้นแค่เป็นสันโค้งก็คือเป็นแบบนี้นะคะทุกคนว่าไอ้รูปนี้เป็นแบบไหนแบบริปเปิลอะไรเนาะคอสเบดดิ้งแบบพลาน่าหรือคอสเบดเนี่ยคอสเบดดิ้งจริงๆอะมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะถ้าเกิดโดยลมเนี่ยมันจะใหญ่มากคนสามารถคือไปนั่งเล่นอาจารย์ครับสไลด์เมื่อกี้รอบได้ไหมครับนี่เหรออันนี้เหรอรูปซ้ายซ้ายล่างซ้ายล่างอันนี้นี่ใช่ไหมครับมันเป็นอะไรกันแน่นะครับไอ้เมื่อกี้ที่เราเรียนมามี2แบบใช่ไหมหนึ่งทาบูล่าคอสเมทหรือใช้อีกชื่อหนึ่งอะไรนะพาหน้าใช่ไหม PLA อันเนี้ยจะเกิดจากริปเปิลแบบสันตรงก็คือแบบนี้อันที่หนึ่งอ่ะคืออันนี้เกิดจากริปเปิลสันตรงถ้ามองด้านข้างมันก็จะเป็นเฉียงลงมาแบบนี้ถ้ามองด้านหน้าทางนี้ก็จะเป็นตรงอันนี้แบบที่หนึ่งนอกนั้นอ่ะจัดเป็นแบบที่สองหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าริปเปิลหรือว่าริ้วขึ้นด้านบนอ่ะสันมันไม่ตรงแล้วมันโค้งเห็นไหมสันโค้งอันนี้ก็โค้งอันนี้ก็เป็นรูปที่อภิจารณ์ไปแล้วนะคะทำให้มุมของคอสเปดดิ้งเนี่ยมุมเนี่ยมองด้านหน้าเห็นทุกคนจะดูตรงนี้เห็นไหมดูด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเกล็ดปลาเรียงซ้อนกันค่อยไปค่อยมาพอคอร์สเฟสจะค่อยไปค่อยมาเป็นเปลี่ยวด้านข้างตรงนี้มันก็จะแสดงลักษณะที่เป็นมุมที่ค่อนข้างแหลมมันจะมีมุมแหลมแหลมอันนี้คือความแตกต่างจริงๆแล้วอ่ะดูตรงข้างหน้าตรงเนี้ยชัดเลยถ้าค่อยไปค่อยมาแบบเป็นเกลียวๆแบบเนี้ยคือเป็นคอสเบดดิ้งนะคะอันนี้สิ่งที่เราต้องจับจุดได้คือ1เห็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ควรจะบอกได้ว่าลมมันพัดจากทางไหนไปทางไหน1แหละอันที่2แยก2ชนิดให้ออกเนี่ยแยก2ชนิดเนี้ยออกจากกันว่าเป็นริปเปิ้ลแบบสันตรงหรือสันโค้งอันนี้ทุกคนพอสามารถบอกทิศทางของกระแสน้ำหรือกระแสลมได้ใช่ไหมคะว่าพัดจากทางไหนพอดูจากการเอียงอันนี้นะอันบนอันที่หนึ่งลมหรือน้ำพัดจากทางนี้ทางนี้ดูยังไงเราดูจากทิศทางการเอียงเทของริ้วคลื่นนะเอ้ยของชั้นเฉียงระดับริ้วคลื่นก็ด้านนี้ชันน้อยกว่าด้านนี้ชันมากกว่าดูแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันไหลไปทางนี้หมดเลยนะคะกระแสแค่นี้มีแค่นี้ที่สำคัญชั้นเฉียงระดับเป็นโครงสร้างที่มองด้านข้างเจอในชั้นเบสเจ
จอในชั้นเด็กคนอื่นโอเคไหมโอเคไหมโอเคงั้นอาจารย์ผ่านไปนะอันนี้ขอไปสไลด์ต่อไปนะคะใกล้ละเอา internal bending ให้จบอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็น prof cross bend นะคะไม่ใช่ฟานาเราเรียกว่า herring bone herring bone เนี่ยเป็นลักษณะ cross bending ที่มีหน้าตาคล้ายก้างปลาอ่ะก้างปลาก้างปลาเพราะว่า cross bending อ่ะมันไหลไปคนละทางเห็นไหมมันสลับด้านกันมาจากกระด้านนี้เกิดจากอะไรถ้าเป็น cross bending ที่เรียกว่า herring bone cross bending หรือ herring bonecost stratification ไอ้คำว่า stratification เนี่ย stratification มันคือคำว่า bedding ก็ได้นะคะมันเป็นหมวดรวมอะรวมอะระหว่าง bedding กับ lamination bedding คือชั้นหนาเนาะเมื่อกี้ lamination คือชั้นบางที่น้อยกว่า1ซมลืมไปยังไอ้ herring bone cross bed เนี่ยเป็นลักษณะ cross bedding ที่มีทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะอันนี้ไหลไปทางนี้อันนี้ไหลมาทางนี้ตามทิศทางของการเอียงเทนกระแสอันนี้เกิดจาก tidal current หรือว่าน้ำขึ้นน้ำลงมันจะเกิดบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงเหมือนน้ำขึ้นอย่างเงี้ย cross bending ก็ไหลไปทางนึงน้ำลงก็ไหลไปทางนึงเพราะฉะนั้นน่ะพอเกิดน้ำขึ้นน้ำลงอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดการไหลของกระแสที่เป็น2ทิศทางนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆก้างปลาหรือว่า herring boneเรียกว่า herring bone cross bending ก็คือรูปด้านบนตรงนี้นะคะลองเขียนทิศทางการไหลลงไปนะคะในรูปอันนี้ก็ไหลจากทางนี้ไปทางนี้ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายสลับกันไปแล้วอันที่2ล่ะอันนี้ใช่ herring bone ไหมอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เจอใน herring bone เหมือนกันนะคะเป็นโครงสร้างแถมอันนี้บอกว่า mud wrap on cross bending บางทีตอนที่น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันจะมีช่วงที่น้ำมันแช่อยู่อะแบบมันไม่ใช่คลื่นที่แบบซัดไปซัดกลับอย่างนี้มันจะมีช่วงที่น้ำมันยังค้างอยู่ทำให้มันจะมีโคลนตกสะสมตัวแทรกเข้ามาในคอสเบดเห็นไหมเราเรียกว่ามัดเรฟนี่มีโคลนตกปนเข้ามาค่ะเนื่องจากช่วงที่น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันมีน้ำที่ค้างอยู่อะไอ้พวกโคนมันก็ตกโคนที่แขวนลอยก็ตกตะกอนร่วมกับคอสเบดไอ้ตัวคอสเบดดิ้งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอนุภาคทรายเพราะว่าริปเปิลที่เราตอบมาที่ตอนแรกที่อาจารย์ถามใครไม่รู้ว่าริปเปิลนี่จะเกิดในเกรนไซส์ขนาดลืมไปอย่างขนาดไหนนะซิ้วถึงคอสแซนนะคะที่เกิดคอสเบดดิ้งได้นี่ก็เป็นหน้าตาของเฮอริงโบนะคะถ้าเห็นมันค่อยไวค่อยมานะตอบเลย herring bone cross bending นะคะเดี๋ยวจะมีรูปที่แบบว่าเอารูปมาให้ดูใช่จนอะไรจะจบถ้าเอารูปมาให้ดูนะถ้ามันเป็นแบบ cross bending หรือชั้นเฉียงระดับที่ค่อยไปค่อยมาคนละทางนะก็ตอบไปเลยว่าเรียกว่า herring bone cross bending นะคะต่อมาอีกแล้วมีอีกแล้วมีชื่อหลายอีกอันเรียกว่า hummocky นะคะhummocky cross bending หรือ hummocky cross stratification อันนี้ถ้าเจออีกหน้าตาแบบนี้บอกได้เลยว่ามันอยู่บริเวณชายฝั่งที่มีพายุโหมกระหน่ำนะคะมีพายุเกิดขึ้นในทะเลนะคะคือปกติแล้วอ่ะคลื่นมันจะอยู่บริเวณนี้อ่ะเราให้ดูคำว่า wave bed เมื่อเช้าเรียนเรื่อง wave bed แล้วก็คือบริเวณที่คลื่นสามารถส่งอิทธิพลถึงได้ที่เป็นวงของคลื่นวงแล้วก็โอเคชั้นตะกอนบริเวณจะเกิดริปเปิลบริเวณชอร์เฟสหรือว่าชายหาดตรงแถวชายหาดนะคะแต่บริเวณที่เป็นนอกชายฝั่งหรือว่าใต้ตรงเส้นเวฟเบนเนี่ยคลื่นเนี่ยส่งอิทธิพลลงไปไม่ถึงตรงนี้ตะกอนมันควรจะราบเรียบสิแต่ว่าอย่าลืมว่าช่วงที่มีพายุนะคำว่าพายุคือคลื่นเนี่ยมันรุนแรงมากกว่าเดิมใช่ไหมทำให้ตะกอนบริเวณที่เป็น offshore transition เนี่ยเกิดลักษณะที่เป็นเรียกว่า hummocky cross bed นะคะขึ้นมามันเป็นยังไงมันจะเป็นคล้ายๆ
บางบริเวณนูนขึ้นมาบางบริเวณแบบเหมือนต่ำลงไปนะคะเนี่ยเสร็จสุดท้ายแล้วอะพอมันกลายเป็นหินเนี่ยไอตรงบริเวณที่นูนเนี่ยเราจะเรียกว่าฮัมม็อกไอบริเวณที่เป็นหลุมต่ำออกไปเนี่ยหลับต่ำลงไปเนี่ยเราจะเรียกว่าสเวลเพราะฉะนั้นลักษณะนูนนูนแบบนี้นูนนูนต่ำต่ำอย่างนี้เราเรียกว่าฮัมม็อกที่คอสตาร์ติฟิเคชันนะคะถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นแนวชั้นที่ขนาดโค้งๆนิดนึงอ่ะมันจะโค้งนิดนึงเนี่ยอันเนี้ยก็คือชั้นที่เป็นชั้นทรายที่เกิดจากพายุนะคะอยู่บริเวณออฟชอร์ทรานซิชั่นนอกชายฝั่งไปอ่ะเรียนให้รู้ก่อนไอ้ที่หน้าตาแบบเนี้ยเรียกว่าฮัมม็อกกี้คอสตาร์ติฟิเคชั่นนะเดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งนะตอนที่เราเรียนสภาพแวดล้อมแบบทะเลนะคะตอนนี้มีคอสเบดดิ้งหลายแบบละหลายแบบละใกล้ละใกล้ถึงแบบสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปแบบสุดท้ายผมก็กดไม่ไปแล้วอะต่อไปแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายอันนี้คือถ้าคอสเบดดิ้งของเราไม่ได้มีแค่ทรายล่ะมีอย่างอื่นปนมาด้วยนะคะเป็นทรายแล้วก็โคลนทรายแล้วก็โคลนปนกันน่ะเราจะเรียกว่า Fraser Wavy and Lenticula Bed ก็แล้วแต่ว่าส่วนผสมของโคลนกับทรายอันไหนมากกว่ากันถ้าเป็นที่เรียกว่า Fraser Bed Fraser Bedding อันเนี้ยทรายเยอะทรายเยอะมากทรายแทนด้วยสีขาวโคนแทนด้วยสีเทาทรายเยอะมากเลยเราจะเรียกว่าเฟเซอร์เบดนะคะถ้าทรายกับโคนพอกันพอกันเลยแทรกสลับกันเราจะเรียกว่าเววี่เบดนะคะปริมาณทรายกับโคนพอๆกันสุดท้ายถ้าสมมติมีโคนเยอะมากมีโคนเยอะมากมีทรายแทรกมาเป็นเลนรูปเลนมีหลักการจำเมื่อก่อนอาจารย์ให้จำว่าเลนสายแทรกเป็นเลนก็เรียกว่าเลนติคูล่าสิสายแทรกมาเป็นเลนก็เรียกว่าเลนติคูล่าเพราะฉะนั้นไออันที่สายเยอะก็เรียกว่าเฟเซอร์เบสนะคะส่วนไอเนี้ยเส้นโค้งเหมือนผมหยิกเนี่ยเป็นโค้งๆใช่ไหมเววี่นะคะคำว่าเววี่แปลว่าโค้งหยักๆไปมาเพราะฉะนั้นลักษณะที่มันแตกต่างกันเนี่ยเราก็จะมีชื่อเรียกแต่ละแบบแต่ไอ้สามแบบทั้งหมดพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเฟเซอร์เววี่หรือเลนติคูล่าเนี่ยมักจะเกิดในสภาพแวดล้อมแบบไทดัลเอนไวรอนเมนต์หรือว่าบริเวณที่มีน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็คลื่นสะสมตัวนะคะก็มันก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าถ้าเจออย่างเงี้ยนะมันก็คือเจอในทะเลนะในทะเลนะคะในทะเลตื้นถ้าเจออันที่เป็นเฟเซอร์เบดที่มีทรายเยอะๆเนี่ยบอกว่าเป็นบริเวณที่มีคลื่นแรงนะคะ high energy แต่ว่าถ้าเจอโคลนเยอะกว่าเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ low energy นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพจริงนะด้านซ้ายมือเป็นเลนติคูล่าไอ้สีดำเนี่ยก็คือโคลนไอ้สีเนี่ยสีออกน้ำตาลเม็ดๆเนี่ยก็คือทรายนะคะก็เป็นเลนติคูล่าเววี่แล้วก็เฟเซอร์เบดอันนี้นะคะก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เราสามารถเจอได้นะคะก็เป็นบริเวณที่มีน้ำขึ้นน้ำลงนะคะรายละเอียดขอพานะคะมันเจอไปแล้วนะจำไม่ไวแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเฟเซอร์นะคะเฟเซอร์เบดกับเลนติคูล่าเบดนะคะดูออกกันไหมนี่กวดเนี่ยมักจะเอียงเทนะคะพอมีกระแสน้ำไหลมาใช่ไหมกวดมันจะไม่ต้านนะมันจะไม่ดื้อมันก็จะพลิกกลับไปด้านหนึ่งเอียงไปทางนี้เอียงชี้ไปทางปลายน้ำนะคะชี้ไปทางปลายน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ลูกศรนี้นะคะก็บอกทิศทางของกระแสที่ไหลนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ไปทางนี้หมดเลยจบแล้ว